ครับผม FC ที่รักของผมนะฮะวันนี้ผมก็ไปประมูลมานะครับกับเหรียญนี้อีกแล้วนะครับนี่นะครับกับเหรียญมงคล168นะครับนะฮะ FC ที่รักของผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระแสก็แรงนะครับเนื้อล่างๆก็แพงเนื้ออัปปาก้าก็แพงเนื้อไหนๆก็แพงนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับมงคล168ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับสงสัยปลั๊กไฟหลอดใครจะขาดอีกแล้วครับนี่น่าจะซื้อใหม่อีก LED ยังจะขาดอีกเหรออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวก่อนใส่จะเสียบปลั๊กไม่แน่นโอเคนึกว่าเสียบปลั๊กไม่แน่นนะครับก็ไปสั่งมานะครับไปประมูลมานั่นแหละนะครับนะน่าจะมีตามมาอีกเนื้อหนึ่งนะครับนะฮะมงคล168นะครับก็เป็นกระแสฮือฮาไม่หยุดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้มาอีกเนื้อหนึ่งนะครับนะฮะโรงยาเต็มนะครับนะฮะก็สั่งมาเก็บสะสมนะครับนะฮะพอเดี๋ยวนี้มงคล168ก็แรงนะครับนะฮะนะครับนี่เหรียญนะครับเนื้อล่างๆก็ไปเป็นพันแล้วนะฮะนะครับนะฮะนี่สวยๆนะครับดูนะเหรียญหลวงพ่อตรงนี้จะใหญ่นะครับตรงเข่านี้จะใหญ่นะฮะลงยาขาวพื้นขาวขอบแดงขอบม่วงนะครับนะฮะเป็นอีกเหรียญนึงที่น่าเก็บสะสมนะครับนะฮะก็เลยมารีวิวให้นะครับนะครับอ่ะหมายเลขโอ้โหอย่าบอกว่า9ตอกหมายเลขนะครับ9101นะครับนะฮะตอกพ่อพานดาวกระจายตรงนี้นะครับนะถ้าโค้ดถ้าแจกเขาจะตอกแจกด้วยแจกนะครับจะตอกแจกตรงนี้เหรียญแจกคานถ้ากรรมการก็จะตอกกรรมการนะครับนะฮะแต่นี้จะเป็นเหรียญที่ลุ้นเนื้อนะครับนะฮะวนเหรียญนี้ผมก็ไปประมูลมาได้มาอีกนะครับนานอีก1เหรียญนะครับนะฮะประมูลก็หนักเหมือนกันนะครับนะฮะนะครับหนักเหมือนกันปิดด่วนก็แพงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่มีอยู่แต่ก่อนผมมีเยอะนะครับมีเกือบ50เหรียญนะครับนะไม่รู้แต่ก่อนนึกว่าจะไม่แรงนะครับยังเสียดายอยู่เลยนะครับเดี๋ยวนี้แรงมากนะฮะมงคล168นะครับเหรียญหลวงพ่อก็มีอะไรอ่ะเสนาชนะมารนะครับช่วงนี้กำลังแรงนะครับเสือคาบดงคาบดาบไม่ต้องไปถามถึง5แชะนะครับแล้วก็รุ่นโคตรเศรษฐีเจ้าสัว2นะครับนะฮะที่กำลังมานะครับแล้วก็มหาเวทนะครับและนี่มงคล168นะครับตั้งแต่มีประสบการณ์ไม่รู้กี่ครั้งนะมงคล168แล้วก็เศรษฐีปากน้ำโพนะครับนะฮะที่เป็นกระแสกันตอนนี้นะครับนะฮะก็เหรียญนะครับก็จะตอก99ด้านบนนะฮะนะครับตอกเลข99ด้านบนนะครับนี่เลข99นะครับหัวต้องเป็นแบบนี้นะครับเลข99นะครับนะฮะมงคล168มีเก๊แล้วนะครับมีปลอมแล้วนะครับระวังไว้ด้วยนะครับปลอมยันกล่องเหมือนเลยนะฮะนะฮะอันนี้เลข99ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะนี่99 2ตัวต้องให้คมชัดนะครับหัวเลข99ต้องตวัดเป็น0แบบนี้นะครับนี่เป็น ตวัดไทยได้สวยมากนะครับดูตัวนี้นะครับนะของปลอมจะทำไม่เหมือนแบบนี้นะครับนะครับนี่เลข99อย่างนี้นะครับนะดูให้ชัดๆนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับจำไว้เลยนะครับเลข99หลวงมงคล168มีปลอมแล้วนะครับนะแต่ตัวปลอมนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตัว99ตัวนี้ที่ตอกนะครับนะโค้ดนี่ตอกอย่างเหมือนเลยนะครับแต่จะตอกลึกกว่านี้หน่อยนะครับของปลอมนะที่ผมไปดูมานะครับนะหมายเลขก็รันที่เดียวกันนะฮะแต่โค้ดแจกก็จะตอกแจกนะครับโค้ดกรรมการก็จะตอกกรรมการนะครับมงคล168นะครับนะฮะเหรียญนี้ก็สวยๆนะครับสวยๆนะฮะได้มาอีก1เหรียญนะครับนะฮะมาเก็บสะสมไว้มั่งนะครับนะฮะของตัวเองก็ไม่มีนะครับนะฮะสวยงามนะครับมงคล168อันนี้เป็นเนื้อทองประทานนะครับนะฮะนะครับเนื้อทองประทานนะครับเนื้อทองประทานหรือเนื้อทองทิพย์นะครับคล้ายๆกันนะครับนะฮะคล้ายๆกันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับทองระฆังทองทิพย์ทองอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือจะเป็นสัตตะนะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะนะฮะ3เนื้อนี้แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอ่ะก็มารีวิวว่ากล่องนะฮะ
กล่องดูด้วยนะครับนี่มงคล168จะถ้าเหรียญแจกจะเป็นกล่องใสนะครับฝาใสนะฮะถ้าเหรียญกรรมการจะเป็นอีกสีนึงนะครับนะฮะนะครับกล่องแจกจะเป็นออกสีนะผมเคยรีวิวไว้แล้วต้องเข้าไปดูเข้าไปดูในคลิปแรกๆที่ผมรีวิวไปนะมงคล168นะครับนะเสียดายโอ้ถ้าอุ้มไว้นะถ้าไม่รีบนะป่านี้นะครับนะอ่ะการรีวิวง่ายๆกับมงคล168นะครับนะฮะเหรียญประสบการณ์มีแล้วนะครับประสบการณ์มีแล้วนะฮะประสบการณ์ก็มีอะไรก็มีนะครับนะพอดีมาส่งอีกเจ้านึงนะครับนะฮะก็เลยได้มารีวิว2เหรียญพร้อมกันเลยนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อนะฮะเป็นเนื้อน่าจะเป็นทองทิพย์ไม่เนื้อทองทิพย์ก็เป็นเนื้อสัตตะไม่สัตตะก็เป็นทองระฆังนะครับนะฮะเหรียญที่1นะครับเหรียญที่2ว้าวเหรียญนี้น่ะสวยครับนะฮะหมายเลขโค้ด531นะครับนี่สวยนะครับนะฮะนี่เป็นเนื้อสัตตะนะครับอันนี้เป็นเนื้อสัตตะอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นี่แยกดูให้ออกครับนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทองแดงนะครับอันนี้เป็นสัตตะนะฮะนี่นะครับสัตตะนี่สัตตะจะดูง่ายทองแดงจะอีกแบบนึงนะครับนะฮะนะครับเห็นไหมเลขที่ผมบอกนะครับตัว99ของมงคล168จะเป็นแบบนี้นะครับของปลอมของปลอมไม่เป็นแบบนี้นะครับนะฮะของปลอมจะตอก99จะตอกเข้าไปแบบไม่เหมือนแบบนี้นะครับนะฮะมงคล168ต้องนะฮะนี่เลข99ให้ดูตัวนี้นะครับนะของปลอมไม่ได้แบบนี้นะครับนะฮะของปลอมเริ่มออกมาแล้วนะครับนะนะครับนี่โอ้โหนะครับเนื้อสัตตะจะตอกโค้ดพอพานอยู่ตรงนี้นะครับนี่โค้ดพอพานตรงนี้นะครับนะพอพานดาวกระจายเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะครับตรงปลายปากกาแล้วก็รันหมายเลขตรงนี้นะครับนะฮะนะฮะเปลี่ยนกันไม่เหมือนกันเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ก็จะตอกอยู่นี่แล้วแต่เนื้อเขาจะตอกฝั่งไหนแล้วแต่นะครับมงคล168นะครับนะวันนี้ก็มารีวิวให้2เหรียญเลยนะครับมงคล168นะครับนะฮะเพิ่งมาส่งกำลังรีวิวอยู่พอดีเขามาส่งให้พอดีนะครับนะฮะก็ไปตามเก็บมานะครับนะฮะตามเก็บมาของตัวเองไม่เหลือเลยนะครับแต่ก่อนมีทั้งเนื้อหน้ากากงงหน้ากากเงินเนื้อนวงนวะนะครับมีทั้งอาปะกงอาปะก้านะครับโอ้ยเสียดายนะครับนะเสียดายพูดแล้วยังเสียดายอยู่เลยนะฮะนะราคาไหลไปแล้วนะครับอาปากก้าไปที่วันนั้นเหรียญแจกเฉยเห็นลุ้นเนื้อ 3,000 นะครับต่อลุ้นนะครับนะอาปากก้าก็ไป 2,500 นะครับนะอาปากก้าที่เห็นเขาขายกันนะครับที่เห็นเขาออกกันนะครับนะนะครับอันนี้ก็เหลือนะครับเนื้อสัตตะแล้วก็เนื้อทองทิพย์แต่ลงยาอย่างนี้มีชายไปกว่าครึ่งนะครับเนื้อไม่ลงยาก็มีกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาคนะครับนะฮะนะครับที่ไม่ลงยานะครับนะฮะที่ไม่ลงยาอันนี้ก็ได้ลงยาเต็มมาแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะครับนะฮะแล้วก็มีเนื้องานหน้ากากนะครับงานหน้ากากจะไม่ลงยาก็มีนะครับนะฮะกับมงคล168หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะการรีวิวกันสั้นๆนะครับได้มา2เหรียญนะครับนะฮะได้มา2เหรียญนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ FC ที่รักของผมนะอย่าลืมดูกล่องด้วยนะครับดูกล่องแล้วอย่าลืมดูเหรียญ นะครับกล่องต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญแจกก็จะเป็นฝาใสๆนะครับฝาใสๆเขียวๆนะฮะกล่องนี้ยังเหมือนนะครับกล่องนี้ยังเหมือนมากๆนะมงคล168นะครับของปลอมนะครับนะโคตรเหมือนเลยแหละนะฮะโคตรเหมือนเลยแหละแต่ดูตรงเลข99ที่ผมบอกแล้วก็โค้ดนะฮะโค้ดดูที่ตอกนะครับตอกตื้นลึกหนาบางนะครับนะฮะมงคล168มีปลอมแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เนื้อสัตตะอันนี้เนื้อทองทิพย์นะครับนะฮะนะสัตตะนะครับมวลสารคล้ายๆกันนวะนะฮะแต่ผสมทองเหลืองไปก็กลายเป็นสัตตะนะครับนะทองทิพย์นะครับนี่ก็มีมวลสารของทองเหลืองด้วยนะครับนะฮะนะครับทองทิพย์หรือทองระฆังว่างั้นเถอะนะครับนะฮะนี่นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ